ไมโครบับเบิลโอโซนนะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้และยังช่วยลดจุลินทรีย์ได้อาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะนำเทคโนโลยีเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในแง่ของpost harvest จุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์ทำงานวิจัยกับโปรเฟสเซอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งอาจารย์ก็จบจากประเทศญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยสึกุบะค่ะก็เลยได้มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโอโซนแล้วก็เรื่องของน้ำอิเล็กโทรไลต์อาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะนำเทคโนโลยีเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในแง่ของpost harvestโดยเฉพาะเรื่องของการลดสารพิษตกค้างแล้วก็เรื่องของการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อันนี้เป็นเครื่องไมโครบับเบิลโอโซนเป็นเครื่องแรกที่เราทำเป็นระบบที่เหมาะกับไปใช้ในร้านอาหารหรือว่าครัวเรือนนะคะขนาดจุ60ลิตรก็สามารถใส่ผักผลไม้ได้ก็ประมาณ 1-2 กิโลเนี่ยนะคะซึ่งระบบนี้สามารถที่จะล้างซ้ำน้ำสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับนะเครื่องล้างผักผลไม้นะครับด้วยระบบไมโครบับเบิลโอโซนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวเครื่องนะครับมาสาธิตนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับตัวเครื่องนะครับเราได้เปิดทำงานไว้แล้วนะครับซึ่งผู้ชมนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนะในอ่างนะครับก็จะมีตัวฟองไมโครบับเบิลโอโซนนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าฟองมันเต็มอ่างแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเห็นเป็นฟองนมสีขาวนะครับกระจายเต็มทั่วอ่างแบบนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันมีฟอร์มแบบนี้แล้วก็คือแสดงว่าเรานะครับสามารถใช้ตัวระบบไมโครบับเบิลโอโซนนะครับในการล้างผักผลไม้ตัวอย่างได้นะครับผักผลไม้ตัวอย่างที่จะทําให้ดูนะครับก็คือจะเป็นตัวมะเขือเทศนะครับนะเราก็จะใส่ลงไปได้เลยนะครับรวมถึงนะครับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นนะครับเช่นพวกพริกนะครับนะหรือว่าคะน้านะครับหรือกลุ่มที่เป็นผักใบนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็ต้องทําการกระจายตัวผักนะครับนะให้มันอยู่นะครับทั่วๆของอ่างนะครับแบบนี้แล้วเราก็ต้องกระจายนะครับตัวผักใบนะครับเราก็ต้องทำการคลี่ใบออกนะครับให้มีพื้นที่สัมผัสนะครับกับตัวน้ำนะครับระบบไมโครบับเบิลโอโซนนะครับได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็เราก็จะทิ้งนะครับทิ้งไว้ในอ่างนะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับจากนั้นนะครับนะเมื่อเราครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะสามารถนะครับนำผักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำนะครับก็เมื่อเราทิ้งไว้ครบเวลานะครับ 15-20 นาทีหลังจากที่ให้ระบบโอโซนไมโครบับเบิลนะครับได้ทำการล้างนะครับสารตกค้างแล้วก็ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์นะครับเราก็ได้ทำการเปิดฝาอะคริลิกขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะนำนะครับผักขึ้นมาครับเสด็จน้ำครับครับพอเราทำการล้างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบครับสารตกค้างครับข้อดีของระบบของการล้างผักด้วยไมโครบับเบิลโอโซนนี่ก็คือสามารถที่จะเข้าทำลายทำความสะอาดในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเนื่องจากฟองขนาดเล็กนะคะแล้วก็สามารถใช้ทำลายทั้งสารพิษและจุลินทรีย์ในเวลาเดียวกันได้น้ำที่ผ่านการล้างเนี่ยสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะลงทุนแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าการล้างแบบปกติเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำปริมาณมากหรือว่าล้างด้วยสารเคมีก็ต้องมีการล้างด้วยน้ำเปล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้ววิธีการของโอโซนเนี่ยก็ยังได้รับการยอมรับให้ใช้กับมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ได้นะคะ